สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ในขณะที่ราชินีแม่มดออกคำสั่งร่างของเจียงอี้ก็ทอดแสงสีขาวและหายวับไปจากตำแหน่งเดิมในพริบตาแต่วินาทีต่อมาร่างของเขาก็ไปปรากฏอยู่ที่ชายขอบของค่ายโกนพร้อมทั้งถูกพลังสะท้อนทำให้กระเด้งกลับมาให้กลจอมเวทโบราณทรงพลังอย่างแท้จริงมันสามารถยับยั้งได้แม้กระทั่งห้วงมิติและไม่อนุญาตให้ศาสตร์แปรผันดวงจิตสำฤทธิ์ผลหยุนเฟยราวกับคาดเดาเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ทันใดนั้นสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปเมื่อมองเห็นร่างของบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่โอบล้อมค่ายกลไว้และเตรียมปลดปล่อยเวทโจมตีเจียงอี้กลับมานี่พวกนั้นจะลงมือแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็รีบใช้การเคลื่อนย้ายพริบตาและกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมอย่างไรก็ตามเขาก็บังเอิญไปเห็นฉากที่แม่ทัพผู้พิทักษ์แห่งตำหนักปราดนำทหารของเขาออกไปเพื่อเจรจาบางอย่างกับราชินีแม่มดด้วยอารมณ์ที่ไม่สู้ดีนักพวกเขาได้ยินเสียงตะโกนโหวกแหวกจากภายนอกค่ายโกนและยากต่อการฟังถึงอย่างนั้นก็ยังพอจับใจความได้ว่ากลุ่มของแม่ทัพผู้นั้นพยายามที่จะขัดขวางราชินีแม่มดในการสังหารหยุนเฟยและหยุนเสียนแต่ไม่มีลมหายใจต่อมาเสียงที่คล้ายกับลูกแตงโมระเบิดก็ดังขึ้นซึ่งทำให้ม่านตาของหยุนเฟยและหยุนเสียนหดแคบลงด้วยความสยดสยองไม่น่าเชื่อว่าแม่ทัพซึ่งเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงของอาณาจักรเทียนเซเวียนจะถูกระเบิดศีรษะต่อหน้าฝูงชนมากมายเช่นนี้อย่างไรก็ตามสีหน้าของราชินีแม่มดยังคงไว้ด้วยความเย็นชาในขณะเดียวกันกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยก็ราวกับถูกกระตุ้นใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขณะที่ปลดปล่อยเวทคาถาออกมาระวังหยุนเฟยกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวทางด้านขององครักษ์ทั้งสองก็ไม่กล้าอยู่เฉยและรีบพุ่งเข้ามาประกบด้านข้างของนางและหยุนเสียนทันทีบนท้องฟ้าเวทมนต์ที่ก่อตัวเป็นวัตถุซึ่งดูคล้ายกับอุกกาบาตกำลังร่วงหล่นลงมาด้วยความเร็วเสียงและทำให้แรงกดดันจำนวนมหาศาลกระจายไปถึงผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นถึงอย่างนั้นด้วยการโจมตีผสานของเจงอี้และผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเขตเสริญโยอีกสองคนปุกกาบาทเหล่านั้นก็ถูกทำลายจนกลายเป็นฝุ่นผงทันทีการระเบิดทำให้ซากปรักหักพังเบื้องล่างกระจายวงกว้างเศษอุกกาบาตน้อยใหญ่พุ่งลงมาราวกับหาฝนซึ่งทำให้เจงอี้และคนที่เหลือต้องหลบหลีกกันอย่างจ้าละวันในขณะที่เจียงอี้และผู้เชี่ยวชาญอีกสองคนกำลังทำลายเศษอุกกาบาตและพยายามหลบเลี่ยงมันจนรอดพ้นอันตรายได้ในที่สุดแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้พักหายใจจู่ๆเมฆสีดำครึ้มก็ลอยตัวอยู่เหนือศีรษะพวกเขาและปลดปล่อยสายฟ้าพร้อมกับใบมีดวายุจำนวนนับไม่ถ้วนลงมาเจียงอี้กระตุ้นศาสตร์แปรผันดวงจิตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีทั้งหมดโชคดีที่ตำหนักแห่งนี้มีขนาดใหญ่และมีรัศมีหลายกิโลเมตรค่ายกลจอมเวทโบราณนั้นกินพื้นที่รอบถงหลักซึ่งทำให้พวกเขามีพื้นที่มากพอในการใช้หลบเลี่ยงการตัดสินใจในการทำลายสิ่งก่อสร้างของหยุนเฟยในช่วงวิกฤตนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากแต่เมื่อเทียบกับเจงอี้แล้วองครักษ์ขอบเขตเสริญโยขั้นสูงสุดทั้งสองคนนับว่ามีสภาพที่เลวร้ายกว่ามากพวกเขาต้องแบกร่างของหยุนเฟยกับหยุนเสียนไว้และต้องคิดหาวิธีปกป้องตัวเองในเวลาเดียวกันซึ่งทำให้สถานการณ์ของพวกเขาดูไม่สู้ดีนักเห็นได้ชัดเลยว่าราชินีแม่มดเตรียมพร้อมสำหรับแผนการนี้มาเป็นอย่างดีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดของฝั่งราชวงศ์มีเวทคาถาสายโจมตีที่ทรงพลังและยังครอบครองความแข็งแกร่งของขอบเขตเสริญโยขั้นที่7เป็นอย่างน้อยเมื่อพวกเขาปลดปล่อยการโจมตีออกมาพร้อมกันเกรงว่าต่อให้ฝ่ายของเจงอี้มีผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเขตเสริญโยมากกว่านี้พวกเขาทั้งหมดก็คงทำได้เพียงถอยหนีด้วยความหวาดกลัวเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นขนาดนี้ทำไมถึงยังไม่มีใครแจ้งต่อเสด็จพ่อ
แล้วท่านแม่เท่าบุปผาสีเงินล่ะท่านอยู่ไหนคิ้วของหยุนเฟยขมวดเข้าหากันด้วยความกังวลหากว่าราชาแห่งเทียนเสวียนไม่ปรากฏตัวออกมาในเร็วๆนี้พวกนางทั้งหมดคงจะต้องตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อนางนึกถึงตัวตนของราชินีแม่มดยุนเฟยก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวผู้หญิงคนนี้อันตรายเกิดไปหากไม่ใช่ว่านางคือบุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนขององค์ราชาเกรงว่าตัวนางและน้องชายคงจะตายไปนานแล้วราชาแห่งอาณาจักรเทียนเซเวียนยุนชิงเทียนไม่ใช่คนโง่และไม่ได้กระจายอำนาจของเขาออกไปทั้งหมดอีกทั้งตัวเขายังได้รับความภักดีจากแม่เท่าบุปผาสีเงินไม่เช่นนั้นป่านนี้อาณาจักรเทียนเซเวียนคงจะตกอยู่ในมือของราชินีแม่มดไปแล้วนับตั้งแต่ที่ราชินีแม่มดต้องการให้พวกเขาตายนางจึงได้วางแผนมาอย่างรอบครอบบางทีนางอาจจะผนึกทั้งเมืองเซเวียนเทียนไปแล้วจึงทำให้ไม่มีใครสามารถออกไปแจ้งข่าวแก่องค์ราชาได้ยุนชิงเทียนจำเป็นต้องใช้เวลาตลอดทั้งช่วงเช้าในพิธีถวายเครื่องราชบรรณาการและในตอนที่เขากลับมาเกรงว่าศพของทุกคนคงจะเย็นหมดแล้วปุกกาบาทสายฟ้าใบมีดวายุหอกน้ำแข็งเวทคาถานานาชนิดถูกร่ายออกมาอย่างต่อเนื่องโชคดีที่เจงอี้สามารถเคลื่อนย้ายในพริบตาและเรียกเพลิงโลกาออกมาปกป้องตัวเองได้น่าเสียดายที่องครักษ์ขอบเขตเสริญโยทั้งสองไม่ได้มีตัวช่วยที่มีประโยชน์เช่นนั้นพวกเขาในตอนนี้อยู่ในสภาพที่น่าสังเวชมากและหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาจะสูญเสียพละกำลังอย่างรวดเร็วและตายในที่สุดยุนเฟยยุนเสียนถ้าจะให้พวกเจ้าเข้ามาหลบในแจกันเขียวพิสุทธิ์ก่อนจากนั้นข้าจะหาทางทะลวงค่ายกลออกไปและช่วยพวกเจ้าหลบหนีเจงอี้เล็งเห็นแล้วว่าสถานการณ์กำลังเข้าขั้นวิกฤตเขาจึงตัดสุดใจขั้นสุดท้ายทันทีและย้ายร่างไปหาพวกเขาทั้งคู่ตกลงสองพี่น้องตระกูลหยุนรู้ดีว่าพวกเขานั้นเป็นได้เพียงภาระและการเข้าไปหลบในแจกันเขียวพิสุทธิ์นับว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงสงสัยว่าทำไมเจงอี้ถึงไม่ทำเช่นนี้ตั้งแต่แรกแต่การเขียวพิสุทธิ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาขององครักษ์ชั้นสูงทั้งสองก็เผยให้เห็นความยินดีด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมของเจงอี้การที่หยุนเฟยและหยุนเสียนได้อยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลเช่นนี้ย่อมปลอดภัยมากกว่าทันทีที่เจงอี้ปรากฏตัวอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยสององครักษ์ก็ไม่กล้ารอช้าและรีบโยนหยุนเฟยกับหยุนเสียนไปทางเขาทันทีในเวลาเดียวกันกลุ่มก้อนแสงจากแจกันใบเขียวก็พุ่งออกมาและดูดร่างของพวกเขาทั้งสองเข้าไปเจียงอี้ไม่รู้ว่าทั้งสองจะตกใจกลัวหรือไม่เมื่อได้เจอกับราชันสัตว์อสูรที่เข้ามาอาศัยอยู่ก่อนแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกและไม่อาจสนใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนั้นในสถานการณ์แบบนี้ได้เขาทะยานไปด้านหน้าพร้อมกับระเบิดพลังออกมาอย่างฉับพลันทันใดนั้นมังกรเพลิงตัวจิ๋วนับหมื่นก็ปรากฏตัวออกมาและกระหน่ำโจมตีใส่ค่ายกลแบบไม่ยั้งเสียงระเบิดดังขึ้นไม่ขาดสายอย่างไรก็ตามค่ายกลก็ไม่มีวี่แววที่จะพังทลายเลยแม้แต่น้อยสององครักษ์อ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงพวกเขารู้อยู่แล้วว่าพลังต่อสู้โดยรวมของเจงอี้นั้นเทียบได้กับชนชั้นเสริญโยขั้นสูงสุดหรืออาจจะเหนือกว่าแต่พวกเขากลับไม่คาดคิดเลยว่าเพียงเวลาไม่นานชายหนุ่มคนนี้จะแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วท่านอุปราชหนึ่งในนั้นตะโกนด้วยความตื่นตระหนกหยุดเผาผลาญพลังเถิดขอรับค่ายกลจอมเวทโบราณถูกสร้างขึ้นโดยจอมเวทท่านนั้นของตระกูลหยุนมันอาศัยพลังของหินเครื่องรางแบบพิเศษทั้ง12ชิ้นเพื่อดูดซับพลังฟ้าดินด้วยพลังของพวกเราเกรงว่าต้องใช้เวลาถึง3เดือนถึงจะทำลายมันได้ขอรับหินเครื่องรางที่ถูกทิ้งไว้โดยท่านจอมเวท
คิ้วของเจงอี้ขมวดลงในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องง่ายดายอย่างมากที่จะทำลายค่ายกลแห่งนี้เขาเพียงแค่ต้องปลดปล่อยราชันสัตว์อสูรออกมาแต่น่าเสียดายที่กลิ่นไออันทรงพลังของมันจะทำให้แม่เท่าบุปผาสีเงินรู้ตัวทันทีดังนั้นหากไม่ถึงที่สุดแล้วจริงๆเขาก็อยากที่จะลองพึ่งพาพลังของตัวเองเพื่อทำลายมันและหนีไปพร้อมกับคนอื่นๆแต่เมื่อได้ยินสิ่งที่องครักษ์ของหยุนเฟยกล่าวภายในหัวของเขาก็ผุดความคิดหนึ่งขึ้นมาเขารีบย้ายร่างไปยังด้านข้างของค่ายกลจากนั้นก็ถ่ายเทแก่นแท้พลังลงไปในป้ายตราที่ได้รับจากพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทก่อนหน้านี้แล้ววางท่าไปบนค่ายกลทันใดนั้นเองฉากอันน่าอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นไปที่จอมเวทให้กับเจียงอี้ไว้ทำปฏิกิริยากับค่ายกลไม่กี่ลมหายใจต่อมามันก็สูญเสียพลังและสูญสลายไปทันทีดวงตาของเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่รอบๆต่างเบิกกว้างราวกับไข่ห่านและตกตะลึงสุดขีดแม้กระทั่งการแสดงออกของราชินีแม่มดก็เปลี่ยนไปแต่นางก็มีการตอบสนองที่เร็วพอและเร่งตะโกนส่งสัญญาณออกไปรีบขอความช่วยเหลือจากแม่เท่าบุปผาสีเงินเร็วเข้าสายไปแล้วร่างของเจงอี้ลอยเหนือพื้นเล็กน้อยในเวลาเดียวกันดวงตาของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงผมที่มีสีเดียวกับโลหิตกระพือขึ้นโดยไร้ซึ่งกระแสลมคอยช่วยเหลือกลิ่นอายสังหารอันเข้มข้นไพร่กระจายออกไปและเข้าปกคลุมร่างกายของทุกคนที่อยู่ในเขตของตำหนักปราดดวงตาของเขาเพ่งเล็งไปที่ร่างของราชินีแม่มดด้วยความอาฆาตและเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นเยือกราชินีแม่มดข้าสงสัยนักว่าเจ้าในตอนนี้เป็นเพียงร่างจำแลงหรือว่าตัวจริงกันแน่อย่างไรก็ตามการที่เจ้ากล้ามาล้อเล่นกับข้ามันก็หมายความว่าเจ้าพร้อมที่จะตายแล้วสินะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ